สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูมอเตอร์สองแรงค่ะตัวนี้จะติดตั้งหน้าทองขาวนะคะแล้วก็คาปาสตาร์ทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนาะนี่คือหน้าทองขาวตัวใหม่นะคะนี่คือคาปาตัวเก่านะคะถ้าทองขาวก็จะมีตัวเก่ากับตัวใหม่วางคู่กันนะคะฟิล์มนะครับกันช็อตแผ่นฟิล์มใสๆนั่นคือแผ่นฟิล์มกันช็อตนะคะตัวนี้คือมอเตอร์2แรงซิงเกิลเฟรดหรือมอเตอร์ไฟ220ไฟบ้านนะคะถ้าเป็น FC มอเตอร์จะรู้ว่าถ้ามีหน้าทองขาวคือไฟบ้านเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ช่างทองจะมาบอกวิธีต่อคาปาซิเตอร์ด้วยว่าสายไหนต่อเข้าคาปาซิเตอร์แล้วมีสัญลักษณ์อย่างไรนะคะสัญลักษณ์อะไรจะต่อเข้าคาปาซิเตอร์ได้นะคะตัวนี้เป็นสายพ่วงนะคะก็เราก็เอาสายเดิมของหน้าทองขาวได้เลยนะคะหน้าทองขาวตัวเก่านะคะถอดแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยค่ะเนาะแล้วก็ลักษณะของหน้าทองขาวของมอเตอร์แต่ละแรงก็ไม่เหมือนกันนะคะให้ถ่ายรูปนะคะแล้วไปซื้อแบบเดิมเท่านั้นนะคะกล้องเกะกะขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ช่างจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเราได้สายเพิ่งจะได้สายเดียวนะครับเพิ่งจะได้สายเดียวนะคะถูกไหมเห็นไหมหน้าทองขาวมันมี2สายนะหน้าทองขาวมันจะมี2สายนะคะหน้าทองขาวก็จะมีสายคาปาซิเตอร์ตำแหน่งที่1ได้แล้วนั่นก็สายเส้นที่2นะครับข้อตรงนี้ก็วงจรก็จะมานี่ก็วิ่งทำมันนี่เป็นเครื่องเส้นที่สองก็เข้าหน้าคอนแทคตัวล่างนะครับการทำงานก็จะกดลงอย่างนี้ส่วนการเลือกสายที่หนึ่งสายที่สองเลือกยังไงคะก็ถ้าเราออกมาเราใส่เส้นไหนก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้คือเราตัดตำแหน่งตัวนี้ให้สั้นต่อตัวนี้สำหรับสายจากมอเตอร์นะคะ2เส้นนี้เลือกเส้นไหนก็ได้นะคะแต่เลือกตำแหน่งแล้วก็ตัดให้สั้นเพื่อจะลงตำแหน่งนี้เส้นหนึ่งนะคะแล้วก็โค้งมาตำแหน่งนี้เส้นหนึ่งแล้วก็จะมีสายพ่วงนะคะสายพ่วงก็จะเข้าน็อตตัวล่างนะคะ2ตัวเนาะเห็นไหมคะเนี่ยช่างทำช่างทองให้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเนาะเมียช่างก็จะพยายามบอกในทุกๆคลิปนะคะพยายามให้เข้าใจเนาะในแต่ละคลิปเนาะหัวข้อคลิปชื่อคลิปก็จะตรงกับในเนื้องานในคลิปเลยนะคะเนาะตัวนี้คือ
กาวนานะคะกาวนาจะกาวนาจะมีหน้าที่กดนะคะกดหน้าทองขาวเนาะที่ไว้ยกนะคะเดี๋ยวช่างตอนลองเดี๋ยวแม่ช่างจะมาอธิบายอีกทีนึงนะคะสำหรับกาวนาเนาะส่วนการทำงานของกาวนาแม่ช่างก็มีคลิปนะคะเดี๋ยวแม่ช่างจะแปะไว้ให้ที่ตัวไอนะคะสำหรับหน้าที่ของหน้าทองขาวและหน้าที่ของกาวนาเนาะก็กดไปที่ตัวไอได้เลยค่ะคลิปนี้เราจะมาดูการติดตั้งเนาะก็เสร็จแล้วติดตั้งกาวนาหน้าทองขาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่คาปากันค่ะนี่คือคาปาตัวเก่านะคะชุดเก่าเนาะนี่คือชุดใหม่เราต้องเอาค่าเท่าเดิมนะคะส่วนเราถ้าเราจะเปลี่ยนค่าจริงๆต้องให้ช่างเป็นคนคำนวณเนาะนะคะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ซึ่งไม่เคยซ่อมมอเตอร์เลยก็ให้ใส่ค่าตามเดิมนะคะช่างจะสามารถตรวจเช็คแล้วก็คำนวณได้นะคะว่าจะใส่ค่าเท่าไหร่จะเพิ่มได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งมี FC คอมเมนต์มาถามแม่ช่างเยอะนะแม่ช่างก็เลยตอบไปในคลิปนี้เลยนะคะถ้าจะเปลี่ยนจริงๆต้องให้ช่างเป็นคนวัดนะคะวัดกระแสเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ฝาครอบนะคะจะได้เห็นง่ายๆว่าไอ้สายมันเยอะสายมันเยอะมันดูงงๆนะเดี๋ยวจะบอกว่าสายที่เยอะๆมันคือสายอะไรบ้างช่างทองบอกว่าบางคนเห็นสายเยอะๆสายที่ออกจากมอเตอร์อาจจะงงเนาะเดี๋ยวช่างทองจะบอกนะคะว่ามันมีสายอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะต่อยังไงนะคะในกรณีที่ตอนถอดอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปไว้ทางที่ดีให้ถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะถ้าจะถอดจะซ่อมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยนะคะเมียช่างขอแนะนำเนาะค่ะแล้วก็ขันน็อตของคาปาออกเลยแล้วเราก็จะเสียบสายนะคะที่ช่างทองอยู่จะถืออยู่จะเป็นสายพ่วงเนาะระหว่างคาปา2ตัวนี้นะคะใช้เป็นคาปาสตาร์ทนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะก็จะมีรันยู1ยู2นะครับ
าปาสตาร์ทตัวแรกจะสายมอเตอร์ก็จะมี U1 U2 นะครับสายมอเตอร์จะเป็น U1 U2 นะคะแล้วก็จะเป็น Z1 Z2 แล้วก็ตัวนี้หนึ่งนะตัวนี้สองไอ้ตัวนี้ Z1 นี่ Z2 Z2 U1 U2 Z1 Z2 นะคะก็ตัวนี้เราจะรวมกันแล้วเข้าไฟเลยมันจะเป็น Z2 กับ U1 รวมกันเป็นสายไฟนะคะเข้าไฟเนาะ NL นะคะเหลือเป็นสายหลอกไปเฉยนะเป็นสายพ่วงสายสีดำสองเส้นนั่นคือสายหลอกนะคะหรือสายพ่วงเนาะก็เป็นสายที่จะพ่วงไปเข้าไฟนะเป็นสายที่จะพ่วงไปเข้าไฟนะคะจริงชุดนี้มันจะอยู่ในมอเตอร์นะแต่วันนี้เดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะช่างทองบอกว่าชุดเนี้ยมันจะอยู่ในมอเตอร์นะคะชุดสายพ่วงเนี่ยแต่วันนี้ช่างทองจะทำให้ดูเนาะจะเดินให้ดูนะคะว่ามันอยู่ยังไงเห็นไหมคะพอจะเห็นแล้วพ่วงมาอย่างนี้เนาะก็เท่ากับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเส้นหนึ่งที่ว่ามันผ่านคาปามานะแต่เส้นหนึ่งก็จะมาเนี่ยนะแล้วมันก็จะไหลวนอันนี้แล้วก็จะไหลวนแล้วก็สุดท้ายมันก็จะวิ่งมาหากันนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่ผ่านมันจะผ่านคาปาผ่านหน้าทองขาวมานะครับเอาง่ายๆคือเส้นทั้งหมดเนี่ยคือ Z1 และนี่คือชุด Z2 ใช่ไหมคะคือไฟเหมือนกันคือ NL 2ตัวนี้คือ NL ค่ะนี่คือ NL ตัวเนี้ยคือ Z1 แต่ว่าเราจะให้มันผ่านทั้งคาปาทั้ง2ตัวก่อนแล้วถึงจะไปเข้าเป็นไฟได้นะคะพ่วงให้ผ่านชุดคาปาก่อนนะคะเพราะสำหรับมอเตอร์ซิงเกิลเฟรดมอเตอร์ไฟ220จะต้องมีคาปาสตาร์ทเนาะมีชุดหน้าทองขาวชุดกาวนานะคะไม่งงเนาะตัวนี้ก็คือสายไฟนะครับตัวนี้จริงๆมันต้องอยู่ข้างในแต่ช่างทองจะทำให้เห็นเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อให้เห็นแบบเห็นจะๆเลยเนาะเนี่ยค่ะ Z1 สัญลักษณ์คือ Z1 คือไฟนี่ค่ะกำลังต่อสายไฟแนวนะคะซึ่งมีคอมเมนต์ถามมาเยอะมากค่ะเกี่ยวกับการต่อคาปาซิเตอร์นะคะเกี่ยวกับวงจรเนี่ยค่ะเนาะไหมคะไม่
ไฟลุกเลยนะคะเนี่ยถ้าทำความสะอาดก็มีนะครับคลิปทำความสะอาดนะแต่ว่าคือถ้าขนาดนี้ทำความสะอาดได้ไหมเราใช้กันแบบอุตสาหกรรมแบบจ้างลูกน้องนะก็เปลี่ยนดีกว่าเนาะถ้าเป็นแบบมอเตอร์โรงงานที่แบบว่าต้องใช้งานหนักๆเนาะจ้างลูกน้องนะที่เราไม่ได้ดูแลเองนะที่เราไม่ได้ดูแลเองนะคะมีมอเตอร์หลายๆตัวอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเลยดีกว่าแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้มีคลิปทำความสะอาดตัวนี้อยู่นะคะซึ่งมันไม่ได้แตกได้หักก็สามารถทำความสะอาดได้แต่มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราให้ลูกน้องทำงานเนาะก็ไม่เหมือนของเจ้าของไม่เหมือนเจ้าของทำเนาะนะคะก็มีทางเลือกค่ะสำหรับในที่ที่หาไม่ได้จริงๆเราก็มีเนาะคลิปทำความสะอาดเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้ตัวไอที่ตัวไอเนาะคลิปทำความสะอาดหน้าทองขาวค่ะเดี๋ยวช่างทองจะมาลองให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดกระแสด้วยเนาะให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูที่หน้าปัดก่อนนะคะเห็นไหมคะได้นะคะนี่ค่ะเนาะใช้ได้นะคะตอนนี้ใช้สายพานดึงไม่อยู่นะคะกินอยู่ที่7แอมป์นะคะกินอยู่ที่7แอมป์เนาะ6แอมป์7แอมป์6แอมป์7แอมป์ผ่านนะคะตัวนี้จะลองใหม่ก็พร้อมโทรแจ้งลูกค้ามารับของได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการทำงานของกาวนาหน้าทองขาวเมียช่างจะแปะไว้ที่ตัวไอให้นะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปรับชมคลิปอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะรับรองว่าเด็ดแน่นอนจ้าสำหรับคลิปนี้เมียช่างฝากแชร์ให้เมียช่างด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ